โอเคอันนี้เป็นวิธีการใหม่ในการโพสต์ขายสินค้าในช่องทางโซเชียลนะครับให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนาะหลับก็ยังขายได้ซึ่งก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเรามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของเว็บไซต์ที่เราเปลี่ยนแปลงไปเนาะจากที่เราเคยทำเนี่ยเราเคยทำอยู่ในเว็บไซต์ www.ethanbase.com เนี่ยตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วนะเราเปลี่ยนเป็น www.sahamor.com เนาะซึ่งเดี๋ยวเว็บไซต์เนี่ยชื่อเว็บไซต์เนี่ยดูจาก URL ด้านบนนี่ผมไฮไลท์ให้ดูแล้วนะ sahamor.com นี่เนาะพอเข้ามาเนี่ยเราจะใช้เว็บนี้ชั่วคราวแต่เว็บนี้ชั่วคราวเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าเฮ้ยจะวุ่นวายยุ่งยากหรืออะไรมากกว่าเดิมไหมไม่และอีกอย่างคือจะทำให้ลูกค้าซื้อง่ายขึ้นด้วยแล้วไม่ใช่แค่ลูกค้าซื้อง่ายขึ้นอย่างเดียวนะเรามีอาวุธอีกอันนึงที่จะทำให้การขายเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นมีดให้อีกเล่มหนึ่งเนาะให้ทางเหมือนเป็นอาวุธให้หนึ่งอันเนี่ยให้กับทางร้านค้าหรือว่าคนทำเนี่ยสามารถที่จะมีวิธีการขายได้ปิดการขายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนาะหลังจากที่เราเข้าเว็บสหมอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปถึงเนี่ยสิ่งเราต้องทำเลยคือเราต้องล็อกอินก่อนนะถ้าเราจะสั่งซื้อถ้าจะสั่งซื้อให้กับลูกค้าหรือว่าเราจะสั่งซื้อให้คนที่เข้ามาสั่งซื้อสินค้าเราสมมติเขาอยากได้เสื้ออะไรดีเขาอยากได้เสื้อแอโร่ตัวนี้เนาะแอโร่ตัว159บาทเนี่ยเราจะสั่งซื้อเราต้องทำยังไงเราจะต้องล็อกอินมันก่อนวิธีการล็อกอินเนี่ยง่ายมากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปิดเว็บวิธีการล็อกอินเหมือนเดิมล็อกอินเนี่ยตำแหน่งการล็อกอินอยู่ที่เดียวกันหมดเลยเนาะก็คืออยู่ที่มุมขวาบนเห็นไหมครับเข้าสู่ระบบเนาะให้เรากดเข้าสู่ระบบไปนะครับกดไปพอกดเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นหน้าจอที่เป็น LNW หรือเทพนี่เองเนาะเราไม่ต้องสนใจหน้าตาที่เปลี่ยนไปนะครับให้เรากดสมัครสมาชิกได้เลยเพราะอะไรมันสมัครสมาชิกฟรีเนาะให้เราสมัครสมาชิกใหม่อันนี้ให้ใส่เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรของเราก็ว่าไปอันนี้ใส่ชื่อไปเนาะชื่อคุณวัฒนานามสกุลวชิระจงกลชื่อที่ใช้แสดงเนี่ยเราบอกว่าชื่อเราไม่อยากให้ใช้ชื่อจริงเราใช้ชื่อเล่นก็ได้นะชื่อบุญชิตาโอเคซึ่งอีเมลใช้อีเมลอะไรเนาะอีเมลให้ใช้อีเมลเดิมที่เราเคยสมัครหรือเคยลงทะเบียนไว้กับการขายของเราคือสมมติอันนี้เราอีเมลที่เราลงทะเบียนไว้คือ z เนาะถ้าเป็นพนักงานขายพนักงานของบริษัท AEC ก็จะเป็นขึ้นต้นด้วยฝ่ายเนาะแล้วตามด้วยพนักงานแล้วก็ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษ3ตัวเนาะแต่ถ้าเป็นร้านค้าก็จะเป็น partner. อะไรก็ว่าไปอันนี้ที่เราตกลงกันไว้ใช้เหมือนเดิมครับนั้นอันนี้ผมยกตัวอย่างที่เป็นของผมเนาะ7โอเคแล้วก็ตามด้วยชื่อ3ตัวแรก @gmail.com password อันนี้แล้วแต่เราตั้งได้เลยเนาะ password แล้วแต่เราตั้งได้เลยเราจะตั้งเป็นต้อง8ตัวขึ้นไปเนาะแล้วก็โอเคโอเคสมัครเสร็จปุ๊บกดขั้นตอนถัดไปมีเลือกเพศจะเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้นี่แล้วแต่เนาะกดบันทึกและสมัครสมาชิกเขาให้เลือกวันเดือนปีเกิดเนาะเพราะอะไรมันเกี่ยวเพื่อนมันมีพิเศษบางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยได้รับในช่วงเดือนเกิดของคุณเนาะอันนี้ก็ยกตัวอย่างนี่เนื่องจากว่าเราเกิดมานานแล้วเราเกิดมาตั้งแต่ปี2515นู่นแต่ว่าเกิดเดือนมกรานะกดบันทึกได้เลยพอกดบันทึกเรียบร้อยเราต้องเลือกเพศด้วยนะพอกดบันทึกเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับนะพอเราสมัครแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะสั่งซื้อมันจะมีอีเมลเนาะเด้งเข้าไปให้ไปยืนยันว่าอีเมลเนี่ยคืออีเมลของเราจริงเนาะเราก็ต้องเข้า Gmail เนาะเพื่อไปยืนยันเมลแล้วเข้า Gmail แล้วล็อกอินอีเมลที่เราใช้นะครับก็ต้องล็อกอินไว้ที่บัญชีนี้
พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดเดี๋ยวขอนึกก่อนแป๊บนึงนะตอนสมัครก็ไม่ได้จำว่าต้องล็อกอินกี่รอบ ใช่ไม่เอาของตัวเองอะเอาไปก่อนได้ไหมมันกดได้ยังอะพอเราล็อกอินอีเมลแล้วเนี่ยจะมีอีเมลของเทพเห็นไหมนี่ขึ้นว่าคอนเฟิร์มเทพแอดเคาท์เห็นไหมถ้าใครยังไม่เห็นเดี๋ยวผมไฮไลท์ไว้ให้เนาะนี่เทพแอดเคาท์เนาะเห็นไหมพอเสร็จปุ๊บเรากดคอนเฟิร์มเดี๋ยวต้องลบออกก่อนโอเคเสร็จปุ๊บทำไงกดยืนยันอีเมลเมื่อกดยืนยันอีเมลมันจะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์สหมอให้เราอีกรอบหนึ่งเนาะพร้อมกับลงล็อกอินให้เราเรียบร้อยแล้วเห็นไหมดูด้านมุมขวาบนแล้วเดี๋ยวผมไฮไลท์ให้ดูนะเดี๋ยวไฮไลท์สีแดงดีกว่านี่เห็นไหมชื่อถูกต้องอีเมลถูกต้องนะสังเกตนะเป็นอีเมลที่เราลงทะเบียนไว้หรือเปล่าถูกต้องตามนี้เนาะถ้าถูกต้องปุ๊บเพื่ออะไรเพื่อให้เงินเนี่ยมันเข้ากระเป๋าได้เราเหมือนเข้ากระเป๋าเราได้เหมือนเดิมเนาะเสร็จปุ๊บสั่งซื้อให้ลูกค้ากดสินค้าลงตะกร้าได้เลยนะครับเนาะกดสินค้าลงตะกร้าอะไรก็เรียบร้อยขั้นตอนการสั่งซื้อเหมือนเดิมง่ายขึ้นด้วยเนาะเพราะมันจะเป็นขั้นตอนการสั่งซื้อเนี่ยกดเลือกไซส์อะไรก็ว่าไปเนาะแล้วกดสั่งซื้อดำเนินการชำระเงินได้เลยเห็นไหมดูนะขั้นตอนการซื้อจะเร็วขึ้นเยอะอ๋อนี่คือล็อกอินเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องมาล็อกอินซ้ำสองแล้วกรอกวิธีการชำระเงินอาจจะเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางก็ได้เนาะหรือว่าจะเลือกชำระเงินที่โดยใช้เคาน์เตอร์ธนาคารก็คือเลือกเป็นเคอรี่กรอกที่อยู่อันนี้เป็นทริคเล็กๆนะที่ผมใช้ประจำก็คือว่าชื่อที่พูดที่อยู่ผู้รับก่อนที่อยู่ผู้รับเนาะแนะนำให้เลือกรหัสไปรษณีย์มันขึ้นมาเป็นอย่างนี้ใช่เป็นขึ้นว่า no result ใช่ไหมให้เราใส่รหัสไปรษณีย์ของลูกค้าเลยเช่นของผม10120นี่เห็นไหมขึ้นมาเรียบร้อยปุ๊บกดเห็นไหมเลือกให้ทุกอย่างแล้วเมื่อก่อนทำไงเมื่อก่อนระบบเดิมของเราจะต้องเลือกจังหวัดเลือกอำเภอตำบลเองเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรามีให้เรียบร้อยท่านแค่ใส่เบอร์โทรของท่านให้เรียบร้อยก็ใส่ของเบอร์โทรเรียบของท่านก็ว่าไปนะเบอร์โทรผู้รับเบอร์โทรมือถือใส่ไปกดบันทึกเลือกที่อยู่สมมติเลือกการชำระเงินสมมติลูกค้าเก็บเงินปลายทางเนาะกดยืนยันรายการสั่งซื้อเสร็จแล้วเร็วไหมแค่กดยืนยันก็สั่งซื้อเสร็จแล้วแต่นี่ผมไม่กดยืนพอกดยืนยันแล้วหน้าตาจะเป็นไงเรียบร้อยสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วเห็นเลขที่ใบสั่งซื้อไหมเลขที่ใบสั่งซื้อดูตรงด้านซ้ายมือเนาะนี่ใบสั่งซื้อเลขที่อะไรสถานะคือรอจัดส่งเห็นไหมแล้วถามว่าแล้วพี่อยากรู้ว่าไปดูของเก่าได้ไหมล่ะของเก่าที่สั่งซื้อมาเนี่ยเคยซื้อมากี่ชิ้นนี่ไปดูข้อมูลส่วนบุคคลดูแอดเคาท์ของท่านเนาะนี่เราสามารถบันทึกร้านค้าโปรดไว้ได้ด้วยนะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองแล้วอ
ท่านี้เห็นไหมเราสั่งซื้อเสร็จแล้วเร็วไหมเร็วมากต่อไปที่บอกว่ามีอาวุธให้มีอาวุธให้เพิ่มทำยังไงเอออาวุธจะใช้ยังไงเหมือนเดิมครับเข้าไปที่เว็บสหมอสหมอ .com เนาะสินค้าจะมีเหมือนกับ Thailand Base เรียบร้อยเลยอยากเข้าไปดูว่าไอ้สั่งซื้อนี่เห็นไหมเข้าสหมอปุ๊บอยากรู้ว่าเฮ้ยสั่งซื้อไปกี่ออเดอร์แล้วอ่ะสถานะไปอยู่ไหนแล้วบ้างเข้าที่หน้าเว็บสหมอเหมือนเดิมกดที่ชื่อของเราเห็นไหมกดที่ชื่อของเราด้านขวาเนาะถ้าใครไม่เห็นเอาใหม่เดี๋ยวกดให้เดี๋ยวให้แอนิเมชันให้ด้วยนี่กดที่ชื่อของเราเห็นไหมเห็นคำว่าเลข1นี่ไหมครับเห็นคำว่าเลข1ปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำคือกดไปครับกดไปตรงเลข1เนี่ยแหละเนาะแล้วมันจะขึ้นว่าใบสั่งซื้อของท่านเห็นไหมใบสั่งซื้อของท่านเป็นแบบนี้อยู่ระหว่างรอจัดส่งเนาะเกิดบอกเอนี่เห็นไหมกับร้านค้าดูคำสั่งซื้อได้เห็นไหมเกิดเราบอกว่าเราขอยกเลิกได้ไหมลบคุณต้องการลบใบสั่งซื้อนี้ใช่ไหมลบเรียบร้อยอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วเราก็ยกเลิกเรียบร้อยหรือถ้ากลัวว่าไม่ยกเลิกสามารถแจ้งแอดมินเหมือนเดิมแอดมินแจ้งแอดมินได้ทางไหนคือ call center line ad ได้หมดนะบอกว่าเลขที่ออเดอร์นี้นะในระบบในเว็บสหมอขอยกเลิกออเดอร์เดี๋ยวจะมีทีมงานจัดการให้ต่อเหมือนเดิมส่วนอยากรู้ว่าทำยังไงดีล่ะต่อไปที่อาวุธที่บอกอ่ะที่ว่าเฮ้ยเป็นการช่วยส่งเสริมการขายกับทุกท่านเนี่ยมีอะไรบ้างเรามีโค้ดส่วนลดมาให้โค้ดส่วนลดเนี่ยมีอยู่3โค้ดนะเดี๋ยวผมพิมพ์ให้อยู่ในหน้าของPowerPoint แล้วกันมันจะได้เร็วๆเนาะจะได้พิมพ์ตัวใหญ่ให้ทุกท่านเห็นเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมแชร์สกรีนไปที่ PowerPoint แล้วหรือยังเนาะแชร์สกรีนไปที่หน้า PowerPoint ก่อนเดี๋ยวแชร์สกรีนไปที่หน้า PowerPoint แล้วเรียบร้อยเรื่องคือโค้ดส่วนลดโค้ดส่วนลดเนี่ยตอนนี้เพียงสมมุติถ้าท่านเป็นพนักงานหรือท่านเป็นร้านค้าถ้าร้านค้าเนี่ยทางคุณนัทเนี่ยเขาส่งโค้ดไปให้ร้านค้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะมีส่งโค้ดไปให้ร้านค้าว่าต้องโค้ดของแต่ละท่านคืออะไรส่วนพนักงานโค้ดของท่านจะเป็นอะไรโค้ดของท่านคือสมมติโค้ดของท่านเมื่อก่อนคือจะเป็นอะไรพอเราสั่งซื้อให้ลูกค้าหรือว่าลูกค้าเราสั่งซื้อให้ลูกค้าเราจะเรฟเฟอเรนซ์ว่าเอ้ยนี่คือออเดอร์ของเราคืออะไรฝ่ายตามด้วยรหัสพนักงานถูกไหมแล้วตามด้วยชื่อ3ตัวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วทำยังไงโค้ดส่วนลดนี้จะมีมูลค่าของมันแล้วคือว่าจะมีมูลค่าของตัวส่วนลดแล้วคือให้ท่านใส่รหัสไฟล์เหมือนเดิมนี่ไฟล์และตามด้วยรหัสพนักงานปกติต้องตามด้วยชื่อต่อไปไม่ต้องตามด้วยชื่อตามด้วยโค้ดที่เราจะส่งให้ก็คือ FEคืออะไร FE คือส่งฟรีกรณีที่ลูกค้าของท่านเนี่ยซื้อไม่ถึง500บาทจะต้องกด FE ลูกค้าถึงจะได้ส่งฟรีนะนี่คือโค้ดส่งฟรีเราใส่วงเล็บไว้ให้ตัวอย่างเช่นแซดตามด้วยรหัสพนักงานคือ72389ตามด้วย FE ไปลองกันเลยว่าเฮ้ยมันใช้ฟรีได้จริงเปล่าวะ FE เนี่ยเดี๋ยวจะลองใช้ได้จริงเนี่ยคือวันจันทร์เนาะวันนี้ก็เลยข้ามโค้ดนี้ไปก่อนแต่เดี๋ยวมีอีก2โค้ดเฮ้ยส่งฟรีพอยังอาจจะยังไม่พอเฮ้ยไม่เล้าใจเลยเหรอพี่ขอเล้าใจกว่านี้ได้ไหมได้ได้ได้เอาอันที่2ไปเหมือนเดิมถ้าเป็นพนักงานเนาะจะเป็นไฟล์
ตามด้วยฐานพนักงานตามด้วย FE FE ไม่เอาแล้วจะเป็น35เฮ้ย35คืออะไรวะทำไมต้อง35ด้วยคือส่วนลดนะคือโค้ดส่วนลดพิมพ์ให้โค้ดส่วนลด35บาทเมื่อซื้อครบ500บาทโค้ดเป็นยังไงตัวอย่างเช่นเหมือนเดิมไอ้โค้ดส่วนลดนี่เล็กๆหน่อยอ่ะดันขึ้นไปเลยนี่เฮ้ยตอนนี้ทุกท่านเริ่มบอกเฮ้ยสาระสำคัญอยู่ตรงนี้เลยแหละโค้ดส่งฟรีขอตัวใหญ่ได้เพิ่มให้เป็น35ไปดูกันใช้ได้ไหมไม่ต้องสนใจนะว่ามันจะเป็นตัวเลขตัวใหญ่หรือยังไงเฮ้ยเลขยาวอย่างนี้ใช้ได้จริงเปล่าวะไปลองกันป่าแชร์เหมือนเดิมอยากได้อะไรสมมติอยากได้อะไรที่มันเกิน500เนี่ยกูไม่มีเลยเว็บเรามีแต่ของถูกๆนั่นเลยไอ้เจอแล้วคอนซอยนี่ไงคอนซอยนี่ซื้อเหมือนเดิมล็อกอินไว้เหมือนเดิมเนาะดำเนินการสั่งซื้อโค้ดส่วนลดใส่ตรงไหนใส่ยังไงพอหยิบลงตะกร้าเรียบร้อยแล้วดูด้านขวามือส่วนลดคูปองเห็นไหมครับช่องนี้เนาะใส่ไปกดใช้เห็นไหมเห็นส่วนลดขึ้นมาหรือยังลบ35บาทหลายท่านบอกอยู่ไหนอะมองไม่เห็นนี่ขึ้นแล้วว่าโค้ดของท่านใช้โค้ดอะไรส่วนลดที่ได้คือเท่าไหร่เห็นไหมเมื่อรู้อย่างนี้แล้วทำไงวิลูกค้าจากที่จะบอกเอ้ยเดี๋ยวพี่คิดดูก่อนเฮ้ยซื้อเลยก็ได้วะวันนี้มีส่วนลด35บาทเฮ้ยซื้อกับน้องเลยก็ได้เพราะน้องมีส่วนลดให้พี่อีก35บาทเฮ้ยหรือว่าซื้อกับทางร้านค้านี้เลยก็ได้ว่าเพราะร้านค้านี้เนี่ยมีส่วนลดให้อีก35บาทออนท็อปไปแต่ไม่ต้องห่วงนะ35บาทเนี่ยบริษัทออกให้นะชำระเงินหรือจะชำระเงินเป็นอะไรก็ได้แต่นี่ผมเลือกเป็นชำระเงินปลายทางก่อนนะเลือกที่อยู่ถ้าที่อยู่ของลูกค้าคนนี้เคยซื้อกับเราแล้วเนี่ยมันจะมีให้เรียบร้อยเลยแต่ถ้าสมมติอยากเพิ่มที่อยู่ขอเคลียร์ข้อมูลจะเป็นลูกค้าคนใหม่ค่ะเคลียร์ข้อมูลยังไงเห็นเนี่ยกดเคลียร์ข้อมูลปุ๊บเดี๋ยวหายเลยอยากรู้ว่าหายยังไงเดี๋ยวกดให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะกดแล้วมันจะขึ้นมาว่าให้เคลียร์จริงนะจริงโอเคเห็นไหมหายเกลี้ยงไปใส่ใหม่จากเมื่อกี้ชื่อวันดีอันนี้เป็นลูกค้าชื่อวันใหม่แทนเนาะบ้านเลขที่เหมือนเดิมหนึ่งอยู่บ้านเลขที่เดียวกันเลยรหัสไปรษณีย์สมมติอยู่บ้านนี่เห็นไหมไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะกรุงเทพนะมีต่างจังหวัดด้วยก็จะมีแขวงเขตตำบลขึ้นมาให้นี่เห็นไหมเบอร์โทรเหมือนเดิมเบอร์โทรเนี่ยใส่เบอร์โทรลูกค้าเนาะทำไมต้องใส่เบอร์โทรลูกค้าเหมือนเดิมครับก็คือว่าลูกค้าเคอรี่เนี่ยจะใช้ในการติดต่อกับลูกค้าตอนรับสินค้านั่นเองกดบันทึกยืนยันคำสั่งซื้อเฮ้ยซื้อเสร็จแล้วอ่ะใบสั่งซื้อเลขที่อะไรเหมือนเดิมนี่ดูเลขที่ใบสั่งซื้อได้เนาะเลขที่ใบสั่งซื้อนี่เลขที่ใบสั่งซื้อเอาไว้ตามอะไรไว้ตามว่าเฮ้ยเลขแท็กกิ้งของพี่มาหรือยังส่งให้ลูกค้าไหมสำหรับพอคุยไว้คุยกับคอลเซ็นเตอร์เนาะเรียบร้อยเห็นไหมมีอาวุธอันที่หนึ่งให้อีกแล้วมีนี่ให้ไปแล้วนะอาวุธสองอันเนาะยังไม่พอยังไม่สะใจเลยขอมากกว่านี้อีกได้ไหมอ่ะจัดให้สำหรับคนร้านค้าหรือพนักงานคนไหนที่ขายบินใหญ่ได้อยู่แล้วเนาะบอกว่าเฮ้ยเด็กๆ500เนี่ยเด็กๆสำหรับพี่ขอให้มันใหญ่ๆกว่านี้ได้ไหมเอาไป99เป็นโค้ดส่วนลด100บาทเมื่อซื้อครบ 1,000 บาทลด 10% นะทำเป็นเล่นไปโค้ดตัวอย่างโค้ดเนี่ยจะเป็นโค้ดอะไรล่ะโค้ดก็คือ Z ก็คือรหัสพนักงานเป็นไฟล์หรือเป็นรหัสร้านค้าของท่านอะไรก็แล้วแต่ตามด้วยรหัสพนักงานตามด้วย99ทำไมไม่ใส่เป็น100
เราไม่อยากให้ใส่100เพราะว่ามันจะยุมันจะเดี๋ยวมันจะลูกค้าจะลูกค้าของท่านเนี่ยพอได้โค้ดไปเดี๋ยวไปกด0มั่งกด O มั่งกดสั่งซื้อไม่ได้เนี่ยลูกค้าท่านจะมาโวยวายไม่เอาเนาะเหมือนเดิมเฮ้ยได้โค้ดไปเหมือนใช้เหมือนเดิมเลยก็คือซื้อครบ 1,000 ไปเลือกซื้อมาตอนนี้แชร์สกรีนไปที่ไหนขั้นตอนการสั่งซื้อเหมือนเดิมเลยเนาะก็คือว่าซื้อครบ 1,000 บาทก็กรอกโค้ดเหมือนกับตอนที่กรอกโค้ดลด35ต่อไปเนี่ยเฮ้ยทำยังไงให้ลูกค้ารู้ว่าเรามีโค้ดล่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปขั้นตอนที่เราเคยสอนกันเนาะก็คือว่าเรื่องของตอนที่เราโพสต์ Facebook เฮ้ยทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยรู้ว่าเรามีโค้ดห้างร้านของเรามีโค้ดตัวแทนเราเป็นตัวแทนขายของบริษัทนี้นะเหมือนเดิมเลยไปเลือกสินค้ามาจากในเว็บสหมอมาสมมติผมโพสอะไรดีโพสโคโค่โพสอะไรดีนะโพสกระเป๋านี่ดีกว่าซองมือถือเนาะซองมือถือแล้วก็เข้าไปทำลิงก์เหมือนเดิมไปย่อทำไมต้องย่อให้สั้นเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกไปจะย่อให้สั้นก็ได้ไม่ย่อให้สั้นก็ได้จะใส่ไปยาวๆอย่างนี้ก็ได้ถ้าใส่ไปยาวๆแบบนี้ปุ๊บใส่ไปยาวๆแบบนี้มันก็จะขึ้นรูปตัวอย่างสินค้าขึ้นมาให้นี่มันจะขึ้นเป็นชื่อสินค้ามาให้บางท่านบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไปเซฟรูปมาเลยดีกว่าเนาะแล้วก็เป็นลิงก์สินค้าไปเลยผมก็เซฟรูปมาก่อนเนาะแล้วก็ใส่ไปเกิดบอกมีลิงก์แล้วเพื่อเพียงพอใส่ไปเคสชื่อสินค้าเนี่ยไม่ต้องไปคิดให้แบรนด์นะแบรนด์เขาคิดมาให้เรียบร้อยแล้วท่านทำไงอ่ะท่านอย่างว่าท่านก็ไป copy มาจากในเว็บไซต์ได้เลยเนี่ย i case arrow ซองมือถือเห็นไหมcopy มาโอ้ย copy เกินก็จะขึ้นหน้าฟ้าๆไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจราคาพิเศษราคาพิเศษเนี่ยอาจจะใส่ไม่ได้แล้วเนอะว่าปกติเท่าไหร่เนี่ยไปดูซิปกติ790บาทพิเศษเพียง490บาทเฮ้ยแล้วพี่อยากให้คนใส่โค้ดของเราด้วยเนี่ยมันไม่ถึง500อ่ะทำยังไงถ้าลูกค้าเจอค่าส่งอีก50บาท30บาทลูกค้าไม่ซื้อแน่เลยใส่ไปนี่โค้ดส่วนลดโค้ด on top นี่โค้ด on top สำหรับเพื่อน สำหรับเพื่อนเท่านั้นก็ใส่ไปนี่ใส่ไปก็เป็นรหัสของผมเนาะ723 72389ตามด้วย FE วงเล็บไว้ให้ลูกค้าด้วยส่งฟรีกรณีสั่งไม่ถึง500บาทนี่เป็นไงโอ้โหไม่พอใส่มันครบทุกโค้ดเลยเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเพื่อนเรามาเห็นเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยซื้อถึง 1,000 ซื้อถึง500ซื้อไม่ถึง500จะได้รู้ว่าอ๋อใส่โค้ดนี้นะเพื่ออะไรโค้ด35คืออะไรส่วนลด35บาทเมื่อซื้อครบ500บาทขึ้นไปแล้วก็ตามด้วย99ส่วนลด100บาทเมื่อซื้อครบ 1,000 บาทขึ้นไปนะเท่านี้เองเรียบร้อยลูกค้าพอแล้วเพื่อนเราเข้ามาหรือว่าเราบอกว่าเราอยากใส่เป็นรูปอ่ะเราไม่อยากใส่เป็นลิงก์แบบนี้เลยกดปิดไปรับรูปภาพส่งอัพรูปภาพเข้าไปสั่งซื้อคลิกซื้อเห็นไหมเราไม่จำเป็นจะต้องที่ทำเราอาจจะไม่ต้องทำลิงก์ที่ยาวๆมาคอย copy paste อะไรเยอะแยะแล้วเรา copy เราทำลิงก์สั้นเนาะการทำลิงก์สั้นเนี่ยดียังไงเหมือนเดิมคือถ้ามันลิงก์ยาวๆเนี่ยลูกค้าที่เห็นเนี่ยเฮ้ยไวรัสหรือเปล่าไม่กล้ากดเนาะวิธีการทำลิงก์สั้นทำที่ไหนคราวนี้ไม่ต้องทำไปที่ UTM แล้วเนาะเราเข้าไปที่เว็บไซต์ bit.ly ได้เลย
www.bitly.com นี่ก็ได้เนาะเข้าไปก็คือเข้าไปอยากทำลิงก์สั้นทำยังไงกด create ที่อยู่ด้านบนขวามือเอพี่ไม่เห็นเลยอ่ะวงให้วงเห็นไหมโอเคเนาะกด create ปุ๊บ copy ลิงก์มาจากเว็บสหมอกด paste paste ที่ไหน paste ช่องไหนไปพี่ๆหนูจะ paste ช่องไหนดีไม่รู้เลยอ่ะ paste ที่ช่องนี้เพจลอง URL เนาะเห็นมั้ยเพจลองอย่างคือโพสต์ลิงก์ยาวกดวางกด create ด้านล่างกดเห็นมั้ยเป็นลิงก์สั้นมาแล้วกด copy ได้เลยให้เรากด copy เนาะกด copy แล้วไปเพจไว้ใน Facebook กดโพสต์เท่านี้เมื่อลูกค้ามาซื้อพอกรอกโค้ดส่วนลด on top อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะทำให้เขาได้ส่วนลด1เลยคือส่งฟรีย้ำนะตอนนี้เราทำโค้ดให้3อัน1ส่งฟรีก็คือรหัสตามด้วย FE ส่วนลด35บาทก็คือรหัสของท่านตามด้วย35ส่วนลด100บาทก็คือรหัสของท่านตามด้วย99นี่เป็นไงทำให้ท่านเนี่ยซื้อง่ายขายคล่องขึ้นเยอะมีเฮ้ยจากแทนที่ลูกค้าจะเข้าลิงก์เว็บตรงเนี่ยก็จะซื้อผ่านตัวแทนของเราแล้วอันนี้ก็เป็นการเพิ่มอาวุธให้กับตัวแทนขายของเรานี่เองเนาะส่วนถ้าท่านใดมีคำถามสงสัยเนี่ยติดต่อตัวแทนของฝ่ายท่านหรือว่าตัวแทนในการติดต่อมาได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะอัดเทปในการอธิบายการสั่งซื้อให้ท่านต่อไปเนาะถ้าสมมติท่านมีสงสัยเนี่ยเราก็จะรีบอันนี้ให้เราก็จะรีบตอบข้อสงสัยตรงนั้นให้ต่อไปถ้าสมมติว่าลูกค้าจะชำระผ่านบัตรเครดิตได้ไหมแต่จะให้เราสั่งซื้อให้ได้เมื่อก่อนทำไม่ได้ใช่ไหมจำได้ไหมเมื่อก่อนเราบอกว่าถ้าจะชำระถ้าจะซื้อกับเราสิ่งที่ทำได้คือ1โอนเงิน2ชำระเงินปลายทางต่อไปเนี่ยถ้าสมมติลูกค้าอยากโอนเงินเองไม่อยากมาชำระผ่านเราแล้วอยากจะชำระผ่านบัตรเครดิตเมื่อก่อนทำไม่ได้เดี๋ยวนี้ทำได้ไหมเฮ้ยทำได้แล้วทำยังไงกดสั่งซื้อสินค้าเหมือนเดิมถ้าเราไม่เลือกสีเนี่ยมีให้เลือกสีเนาะเราเลือกสีดำเนาะกดดำเนินการสั่งซื้อลูกค้าให้ชื่อเบอร์โทรอะไรมาเรียบร้อยเลือกวิธีการจัดส่งเนาะให้เราเลือกเป็นเคอรี่เห็นไหมเลือกเคอรี่เสร็จปุ๊บเลือกที่อยู่การจัดส่งคือเลือกที่อยู่เดิมเลือกวิธีการชำระเงินนี่ไฮไลท์ของเราอยู่ตรงนี้นี่เองวิธีการชำระเงินอยู่ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ต้องห่วงว่าชำระเงินไปไหนบริษัทจะได้เงินหรือเปล่าอันนี้บริษัทได้รับเงินแน่นอนนี่เพราะเราชำระเงินผ่านเทพเปย์เนาะให้เราเลือกวิธีการชำระเงินเลยก็คือเลือกและเลือกบัตรเครดิตเห็นไหมพอเลือกบัตรเครดิตเสร็จปุ๊บทำไงต่อล่ะจะทำไงถ้าลูกค้าติดต่อมาทาง LINE copy URL ด้านบนนี่นะนี่สำคัญนะสำคัญย้ำเลยนี่เรื่องนี้ต้องย้ำ copy URL ด้านบนคือตรงนี้นี่ copy ตรงนี้ไปหรือ copy นะหรือ QR code ที่อยู่ด้านล่างนี้บางท่านบอกว่าทำผ่านโทรศัพท์แคปหน้าจอส่ง QR code นี้หรือให้ลูกค้าสแกน QR code นี้ก็ได้ copy ลิงก์นี้ไปส่งให้กับลูกค้าของท่านสมมติลูกค้าของท่านติดต่อผ่านอินบ็อกซ์มาท่านก็ส่งไปในอินบ็อกซ์สมมติผมส่งไปให้ลูกส่งไปสมมติผมส่งไปให้อินบ็อกซ์อีกท่านนึงเขาจะสามารถกดดำเนินการชำระเงินผ่านขั้นตอนต่อไปได้เลยงงไหมเขาจะเห็นหน้าตานี้ทันทีเลยนี่เขาจะเห็นหน้าตานี้ทันทีเขาแค่มีหน้าที่กรอกเลขบัตรเครดิตชื่อผู้ถือบัตรวันหมดอายุบัตรเลขที่ CVV ได้เขาสามารถชำระเงินได้เลยอันนี้แต่ว่าหน้าจอนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งให้ทุกคนไม่ส่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าเดี๋ยวเลขบัตรผมกระจาย เดี๋ยวจ่ายไม่ทัน เดี๋ยวจ่ายไม่ทันเนาะเอาเป็นว่าลูกค้าจะทางร้านก็สามารถเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้าได้บางทีลูกค้าก็เฮ้ยโอนเงินน่ะบางทีสั่งทีเป็นหมื่นเลยบางทีสั่งเป็น 1,000 5,000 3,000 ไม่สะดวกโอนเงินอยากจ่ายบัตรเครดิตเมื่อก่อนทำไม่ได้เดี๋ยวนี้ทำได้แล้วเหมือนเดิมท่านยังได้คอมมิชชั่นเหมือนเดิม
ลูกค้าก็ยังสามารถก่อข้อส่วนลดได้เหมือนเดิมได้เหมือนกันเนาะถึงตรงนี้แล้วผมว่าอธิบายได้นี่เราบอกว่าเอ้ยแทนที่จะมีเรื่องของว่าอาวุธที่ให้กับทางร้านเนี่ยให้กับพนักงานทุกท่านเนี่ย1ส่วนลด2อ่ะ1เลยก่อนที่จะเป็นส่วนลดเนี่ยคือ1เรื่องของการสั่งซื้อที่ง่ายขึ้นที่สะดวกขึ้น2คือโค้ดส่วนลดเนาะมันไง3คือสั่งซื้อแทนแล้วยังชำระผ่านบัตรเครดิตได้เวิร์กไหมนี่3วิธีการนี้จะทำให้ท่านเนี่ยโอ้โหแทนที่ลูกค้าเมื่อก่อนอำอึ่งจะโอนดีไม่โอนดีนี่ลูกค้าไปกรอกเองได้เลยลูกค้าก็จะเห็นเลขที่ใบสั่งซื้อเองสามารถติดตามการจัดส่งกับทางเว็บไซต์เองได้ด้วยท่านก็สามารถติดตามให้ลูกค้าท่านได้ด้วยเนาะแล้วต่อไปเนี่ยจะมีเรื่องของการรายงานรีพอร์ตยอดขายเมื่อก่อนเนี่ยเฮ้ยอยากรู้ว่าขายได้เท่าไหร่เนี่ยต้องรอรีพอร์ตมาต่อไปเนี่ยจะมีเว็บไซต์หนึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จะสามารถให้ท่านเนี่ยล็อกอินเข้าไปดูได้ว่าวันนี้เนี่ยคอมมิชชั่นเท่าไหร่แล้วได้เงินเท่าไหร่แล้วพออย่างวันนี้อาจจะทำไปแล้วค่านมลูกอาจจะไม่พอนมลูกกระปุกละประมาณ600บาทตอนนี้500แล้วหาเพิ่มอีกนิดนึงอาจจะได้แล้วมันอาจจะเป็นเว็บไซต์หรือเป็นแอปเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามดูอีกทีนึงนะว่าจะเป็นอะไรนะครับหรือตอนนี้ก็มีทริคเล็กๆเนาะว่าพยายามทำทุกวันเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อลูกค้าเราหรือเพื่อนเราเนี่ยเฮ้ยชอบสินค้าอะไรหรือชอบคอนเทนต์แบบไหนเราก็จะเป็นการพัฒนาตัวเองไปด้วยเนาะแล้วก็มีทริคสำหรับ Facebook เนี่ยมีการปิดกั้นคำบางอย่างเนาะก็คือปิดกั้นคำอะไรบ้างนี่เดี๋ยวเพิ่ม PowerPoint ให้อีกหน้านึงเลยเดี๋ยวเผื่อท่านแต่ละท่านนี่คำปิดกั้นของ Facebook ส่วนตัวคืออะไรส่วนตัวก็คือว่าที่เราโพสต์ในหน้าเว็บในหน้าไทม์ไลน์ของเรานั่นคือส่วนตัวเนาะคำที่จำกัดอยู่คือคำว่าขายเนาะคำว่าคุ้มคำว่าลดคำว่าบาทและอย่าลืมนะตอนโพสต์เนี่ยให้เปิดเป็นสาธารณะด้วยเปิดตรงไหนโอ้ยบางคนลืมเปิดที่ไหนยังไงอ่ะลืมไปแล้วเปิดยังไงเปิดให้ดูเปิดตรงนี้ไงจ้านี่สาธารณะเห็นไหมฟีดข่าวเป็นสาธารณะสตอรี่เป็นสาธารณะเปิดตรงนี้ให้เป็นสาธารณะบางคนบอกว่าเห็นแต่เพื่อนไม่เอาให้เห็นเป็นสาธารณะเพื่ออะไรเพื่อให้คนเห็นเยอะกว่ามีโอกาสขายมากกว่าเพราะอะไรมีโอกาสขายได้มากขึ้นเพราะอะไรเพราะเรามีโค้ดส่วนลดไงเนาะต่อไปเนี่ยถ้ามุดมีปัญหาอะไรสงสัยอย่าลืมใส่แฮชแท็กหรือว่าใส่เรื่องที่คนสนใจหรือบางทีเราจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีต่อไปเนี่ยอาจจะมีคอนเทนต์ที่กระตุกให้ลูกค้าสนใจหรือเพื่อนเราเนี่ยมาไลฟ์โพสต์ของเรามากขึ้นด้วยซึ่งจะเป็นโพสต์ถัดไปที่เราจะแนะนำเนาะวันนี้สิ่งที่เราจะแนะนำท่านก็คือ3เรื่องนี้ที่เราจะอัปเดตมาว่าเฮ้ยเราที่เราเงียบหายไปเนี่ยเราไม่ได้หายไปไหนนะจริงๆเราไม่ได้ลืมพวกท่านแต่ที่เราเงียบๆไปเนี่ยเราไปพัฒนาเพื่อให้ท่านเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นเฮ้ยมีคนมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยท่านเราอะลืมทุกคนไปแล้วหรือเปล่าไม่ลืมไม่เคยลืมเลยจริงๆนี่เราไปพัฒนา3ขั้นตอนนี้ไว้ให้ท่าน3เรื่องนี้ไว้ให้ท่านเนาะพอหรือยังอาจจะยังไม่พอแต่เราสัญญาว่าเราจะไม่หยุดนะพอดีแท็กก็ยังไม่หยุดเราก็ยังไม่หยุดเหมือนกันโฆษณาให้เขาด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับท่านที่สงสัยเนี่ยให้ติดต่อตัวแทนท่านได้เลยเนาะหรือสามารถพิมพ์มาในกรุ๊ปไลน์ท่านอยู่ในกรุ๊ปไลน์ก็พิมพ์มาได้เลยแต่สมมติห้างร้านนอนกรุ๊ปเนี่ยติดต่อให้ติดต่อผ่านคุณนัทเหมือนเดิมเดี๋ยวคุณนัทจะรวบรวมแล้วมาถามผมให้แล้วผมจะอัดคลิปสำหรับในการที่จะอธิบายในการทำงานต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนลูกร้องแล้วสวัสดีครับ